วัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้อยู่กับผมกายกิจ Channel โดยวันนี้เราจะมาทำคลิป Q&A กับตัวของผมโดยให้แม่ผมเลือกคำถามที่ผมโพสใน Facebook และให้ผมเป็นคนตอบแต่เรามีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าช่องของเราถึง 100,000 ซับแล้วผมเลยจะมาทำคลิป Q&A แล้วก็ฉลอง 100,000 ซับโดยการเซอร์ไพรส์เงินแม่ 100,000 บาทเพิ่งกดมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเงินยังอุ่นเลยเนี่ยอุ่นๆร้อนๆเลยโอเคนะครับถ้าเกิดเราพร้อมที่จะไปดู Q&A ของผมแล้วก็เซอร์ไพรส์เงินแม่แล้วก็เริ่มกันเลยครับผมโอเคดูอย่างทอดเลยโอเคครับผมเฮ้ยลิขสิทธิ์โอเคเราจะเอาเงินก้อนนี้ 100,000 บาทแอบไว้ตรงนี้โอเคป่ะไปรับแม่ก่อนเลยก่อนเลยอ่ะแล้วโอเคมาแล้วครับนักรับเชิญเราในวันนี้มารดาของผมเองโดยเขาจะมาอ่าน Q&A ให้กายนะครับโดยเขารู้หน้าที่ของเขาแล้วคำถามไหนตอบได้จะตอบให้คำถามไหนตอบไม่ได้ลูกก็ต้องเป็นคนตอบโอเคได้เลยแล้ววันนี้เราก็จะขับรถไปเรื่อยๆไปถึงสยามเลยแล้วกันนะคำถามเยอะขนาดถึงสยามเนี่ย300กว่าแม่จะอ่านอันไหนก็ได้แล้วแต่แม่เลยสับกายนะครับอยากจะเปิดเพลงนิกนิกกระซิบกายชอบเล่นตัวละครถามได้เลยนะแม่ขออ่านกันพี่กายคิดยังไงถึงสร้างชาแนลกายหิดครับคิดยังไงถึงสร้างชาแนลกายหิดก็อยากทำแล้วก็มีเจ้ากิจแนะนำด้วยแล้วก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่พอดีคำด่าที่ชอบพูดมากที่สุดไปเริ่มเล่น ROV ตอนอายุเท่าไหร่คะก็ตั้งแต่เกมเปิดอะครับตอนอายุเท่าไหร่อะประมาณ20ป่ะโกรธไหมเวลาโดนล้อชื่อพ่อตอนเด็กเห็นต้องโกรธเลยเรื่องเล็กจัดสิวสิวบอกเลยมึงโกรธป่ะโดนล้อชื่อพ่อจะบอกนามสกุลด้วยเลยฮะบอกเลยพี่กายตอนนี้มีใครมาเยี่ยมที่บ้านบ่อยที่สุดเด็กนักแข่งเพื่อนเด็กนักแข่งเพื่อนเด็กครับผมเพราะเขารู้ที่อยู่ผมแล้วเขามาหาผมทุกวันเลยตอนบ่ายสามแก๊งปั่นจักรยานพี่กายชอบเล่นสายไหนใน LV คะสายแทงซัพพอร์ตท็อป5โรมมิ่งท็อป5โรมมิ่งให้แม่เลือกท็อป5โรมมิ่งเลือกหมายว่าในบรรดาโรมมิ่งเหรอให้แม่เลือกดิถ้าเป็นแม่แม่ก็ต้องเชียร์ลูกตัวเองหมดวะท็อป5มันเยอะไปมันต้องโรมมิ่งโนวันวันกูเองกูเองอะไรประมาณนั้นแหละแต่ถ้าให้ไกลเลือกไกลโนวันก็ให้เป็นมอสครับส่วนมอสโน2ก็สูสีกันหมดแล้วมอสเองครับมอสเองครับ WDK มีความหมายว่าอะไรสวัสดีครับจำไหมนั่นทีมเก่าแล้วแม่ยังรู้เลยว่าทีมเก่าปวดหัวไหมเนี่ยตอนนี้ยังหาคนจะปวดใช่ไหมใช่เดี๋ยวจอดทำคลิปไม่เสร็จก่อนดีกว่าถามต่อเลยแม่ถ้าจะขอลูกชายแม่จะยกให้ไหมคะอันนี้แม่ตอบเองแล้วกันถ้าขอใครจะยกให้ ต้องไม่ให้ป่ะมันก็ต้องลูกชายเราต้องขอผู้หญิงป่ะ ใครวะสินสอดค่อยว่ากันอีกทีนึงเฮ้ยสินสอดเขาให้กายเราให้เขาสิเราเป็นผู้ชายเจมฝากถามแม่กายด่ามาทำไมใครคือเวอร์ณัฐพงศ์อ๋อพี่เวอร์อะไรวะงงก้อนเขาบอกว่าไอ้เจมฝากถามว่าแม่กายด่ามาทำไมแล้วแม่ไปด่ามันตอนไหนไม่ในข้อความไงเขาส่งมาอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อแล้วกายเข้าไปด่าเองไม่เกี่ยวแ
ใช่มาอยู่ทีมเดบิวต์ได้ยังไงคะดิวดีเพย์เป็นคนชวนกายกับกิจเข้ามาครับชวนกายก่อนแล้วชวนกิจทีหลังจอดฟังก่อนดีกว่าจะได้จอดไหนเนี่ยน้ำมันหมดหรือเปล่าไม่จอดนี่แหละตัวละครใน ROV ที่พี่กายชอบเล่นคือตัวอะไรครับตัวละครใน ROV ที่กายชอบเล่นเหรอครับอันนี้แม่กายน่าจะรู้นะไหนแม่ลองตอบสิถ้าเป็นปัจจุบันก็น่าจะเป็นซูเปอร์แมนแต่ถ้าเป็นเริ่มแรกเข้าก็น่าจะเป็นเกรซไม่แม่กายตอบได้แม่กายตอบได้เกิดหลายตัวละครอยู่ตอนนี้พอฟังทุกคืนโอเคพี่กายนี่ชอบทำอะไรเป็นงานอดิเรกชอบทำอะไรเป็นงานอดิเรกเล่นเกมไงครับอย่างเดียวหรอใช่ถ้าลูกสะใภ้อายุมากกว่าแม่โอเคไหมแม่โอเคหมดต้องถามกายว่ากายโอเคเปล่ามีคนมากกว่าโอเคโอเคโอเคหมดแหละถ้าเกิดเราไอ้นี่กันอ่ะอายุมันไม่สำคัญหรอกนะเพื่อนเนาะเราไอ้นี่กันคือเราอะไรกันฮะเราถูกใจกันไงอ๋อนึกว่าเราอะไรกันอายุไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดแบบโอ้โหห่างกัน20ปีก็ไม่ใช่เนาะชูแวบชูแวบเดี๋ยวจะดูคำถามที่แบบแม่ถูกใจนะกว่าจะเป็นโปรเพลเยอร์ได้นานไหมครับพี่กายก็เริ่มเป็นโปรเพลเยอร์สุดตั้งแต่เมเจอร์ลีกสมัยยูฮาสไตล์ก็ไม่น่านานนะครึ่งปีป่ะประมาณครึ่งปีอ่ะจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ครับพี่กายคะหนูยังหาสามีไม่ได้เลยต้องทำไงดีคะกับชีวิตเนี่ยถามว่านะใครถามว่านะเครัชดาเคอะไรรัชดาอ๋อถ้าเกิดนั่นแหละครับเขาโปรโมทขนาดนี้แล้วถ้าใครสนใจก็เข้าไปในเฟซของเขาได้เลยนะครับอันนี้เป็นคำถามตลกดีนะเว้ยเวลาร้องเพลงเราได้ยินตัวเองเสียงตัวเองกายรู้สึกยังไงรู้สึกดีต่อคนต้องไปฟังกายร้องเพลงเราจะรู้ว่ารู้สึกยังไงเดี๋ยวเอาคำถามลูกเลิฟอีกคนหนึ่งดีกว่าหลังรถนี่ไงไม่ถามมาเลยไงลูกเลิฟเนี่ยกำลังหาชื่ออยู่เนี่ยถามดิมีถามมาไหมเนี่ยคำถามที่ชอบนะจริงๆเลยถ้าส่วนตัวแม่จะชอบคำถามที่ว่าจะเล่นเกมยังไงจะต้องบอกพ่อแม่ไงถ้าพ่อแม่ไม่ให้เล่นเกมหรือผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่สำคัญเลยต้องแบ่งเวลาให้เป็นก่อนการเรียนหนังสือสำคัญนะคะต้องเรียนหนังสือเรียนให้จบแล้วเราเด็กๆเราก็ทำในสิ่งที่เราอย่างเขาชอบเนี่ยถามว่าแม่สนับสนุนตั้งแต่เด็กไหมไม่เคยสนับสนุนแต่ก็ไม่เคยคัดค้านกระจ่างก็คือเราอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนมากกว่าเนาะว่าไงเพื่อนตลกแล้วเดี๋ยวตบเพชรถามว่าเพชรจะถามอะไรถามว่าสุชัยจะถามว่าช่องกายตอนนี้กี่ซับแล้วนะน่าจะประมาณ16 17เคป่ะใช่10 160 170 167กว่าถ้าสมมติลูกให้เงินแม่สักแสนนึงอ่ะแม่รู้สึกยังไงบอกตรงๆก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะว่ากายเขาให้เงินแม่เป็นประจำอยู่แล้วตั้งแต่เขาทำงานเขาเป็นเด็กเขาเรียนปัญญาพิวัตรฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำงานไปเรียนไปตั้งแต่ตอนอายุ16ก็คือปวช.เขาก็จะให้เงินเดือนแม่มาตลอดจนถึงณปัจจุบันที่เขาฝึกงานหรือว่าหารายได้พิเศษได้เขาก็จะให้เงินแม่มาตลอดซึ่งเขาก็จะมีความรับผิดชอบตรงนี้แหละแต่เรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงค่อยๆศึกษากันไปละกันเรามาดูกันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงแป๊บนึงลองเปิดเกะดูเกะว่าให้อยากโชว์นะเนี่ยอันนี้นะคะให้นี่คือให้อะไรให้ไงเอาไม่ได้เงินเดือนเหรอไม่ใช่ให้เซอร์ไพรส์เนี่ยตื่นเต้นเลยตื่นเต้นปกติแม่จะไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคนที่เรียกชันเขาให้เขาให้เงินเราประจำเราก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ถ้าลูกอ่ะจะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เดือนนี้ให้เงินเดือนเราเท่านี้ไปไหวไหมเราก็จะตื่นเต้นเลยรู้ไหมเนี่ยแสนหนึ่งทำไมจะไม่รู้อ้าวไม่ต้องนับหรอกปึกแบงค์มาอย่างงี้ก็ต้องแสนหนึ่ง
แต่กายเขาก็เคยพูดเกิดไว้แล้วว่าถ้าแสนซับจะให้แสนหนึ่งห้าแสนซับจะให้ห้าแสนล้านซับจะให้ล้านหนึ่งก็ต้องมาดูคิดต่อๆไปว่า 500,000 ซับเขาจะให้แม่ 500,000 ได้หรือไม่นะถ้าเกิดถึง 500,000 ซับถ้าเกิดหาเงินได้ไม่ไหวก็ยกเลิกนะได้ค่ะแสนหนึ่งมันยังไหวอยู่คนนี้ก็น่ารักแล้วค่ะโอ้โหคนนี้ก็น่ารักนะคนนี้ก็ลูกเหมือนกันลูกเพื่อนลูกเพื่อนลูกเพื่อนโอ้แต่รีแอคชั่นแม่อ่อนมากมาเขาธรรมชาติป่าววะไม่ได้แปลว่ามีสคริปต์ก่อนจบจัดลูกยี้แบบไม่น่ามาเซอร์พงเซอร์ไพรส์ลูกยี้น่าจะให้ตรงๆแล้วครับนี่ครับ 100,000 บาทเพราะว่าไม่เซอร์ไพรส์อยู่แล้วค่ะรู้สึกดีเฉยๆก็ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็ไปไหนดีกินข้าวก็ใช่ไงอันนี้มาจอดให้อ่านก่อนงั้นเดี๋ยวถามอ่านหมดแล้วพอแล้วเนี่ยถ้าอยากจะรู้อะไรก็แอดเฟซคนไหนคนหนึ่งก็ได้เพราะนี้คือแม่ที่สนิทกับลูกและนี้คือเพื่อนที่สนิทกับลูกชายเราฉะนั้นคำถามของเขาอะถ้าแอดไปแล้วเขาไม่ตอบถามสองคนนี้ก็ได้นะคะดีอะก็ดีไปไอเพชรไปในด้วยเนี่ยจะมีคนแอดไอเพชรไปไล่ไอเพชรตอบเดี๋ยวแปะดิงเฟซเพชรไว้เผื่อถามมาเรื่องเราสองคนได้อ่านแค่นี้เองแค่นี้พอแล้วโอ้คนอื่นที่ถามมาไม่เอามาอ่านเสียใจแย่เป็นคนขี้เขินนะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่ก็ได้เอาคำถามอะไรดีอะเขาส่วนมากเขาจะถามว่าพี่กายสูงเท่าไหร่แล้วนี่เข้าไปเฟซใครเนาะอายุเท่าไหร่อันนั้นไม่ต้องอ่านหรอกเดี๋ยวไว้ทำเกี่ยวกับตัวฉันดีกว่าแล้วก็แต่ก็มีคำถามแบบคล้ายๆกันหมดเลยเนาะใช่แล้วกายก็อ่านมาแล้วรอบนึงตอนที่ว่างๆอีสปอร์ตเป็นยังไงอีสปอร์ตเป็นยังไงก็เป็นกีฬาครับผมแต่มันก็ได้เงินจริงนะถ้าเกิดเรามาได้ถึงจุดนึงได้เงินเดือนเพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวหรือไม่เพียงพอนี่ต้องทำอะไรแต่กายคิดว่าส่วนตัวมันก็น่าจะพอนะกายก็ทำคลิปเงินเดือนหน่อยสิเดือนหน้าก็ทำคลิปเงินเดือนหน้าให้ดูว่าเงินเดือนของจากการเป็นอย่าเรียกสำหรับแม่ติดปากว่านักเล่นเกมไม่ค่อยสนิทปากคำว่าโปรเพลเยอร์เพราะว่าบางทีสังคมไทยก็ยังไม่เปิดกว้างสักเท่าไหร่เรื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยมาดูว่านี่มันคลิป Q&A หรือคลิปมารดาสอนเด็กๆกันเนี่ยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคลิปหน้ากายก็ค่อยทำเงินเดือนดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนเล่นเกมแล้วอย่างเงี้ยเงินเดือนได้เท่าไหร่จะพอใช้ไหมแล้วมันจะมีแบบความที่เราจะทำยังไงที่ว่าเราจะได้เงินเดือนอย่างนี้ต่อไปแล้วควรทำยังไงเพราะว่านักเล่นเกมหลายคนเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นเกมยาวๆบอกได้บางคนเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวบางคนพ่อแม่ก็ฐานะร่ำรวยมากโอเคงั้นถ้าเกิดคิดจะถ้าเกิดเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าทำดีไหมเรื่องคลิปก็นั่นแหละแต่มันว่าคลิป Q&A กับคลิปเซอร์ไพรส์เงินแม่ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วทุกคนก็ไม่ต้องตกใจเสียงแม่ด้วยนะเพราะแม่จะเสียงเหมือนผู้ชายหน่อยหน่อยจบจัดโอ้โหก็ขอบคุณแม่มากนะครับที่มาทำช่วยกายทำคลิปได้ค่ะแล้วขอบคุณสำหรับรีแอคชั่นแม่ที่ตกใจกับเงินของกายมากเลยโอ้หนึ่งแสนบาทถ้าจะเป็นสักล้านนี่น่าจะอาจจะตกใจกว่านี้นะแต่ยังหาไม่ได้ไว้ก่อนละกันไม่ต้องบอกว่าง่ายเงินเดือนแสนหนึ่งก็พอละแม่ไม่โลภไม่โลภ แม่ไม่เคยคนโลภโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปของกายก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์กดทุกอย่างเลยกดไลค์ด้วยงั้นวันนี้ขอไปกันนะครับเดี๋ยวเดินทางไปสยามแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ